สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ channel นพพรลองไปเลยนะครับตอนนี้เนี่ย channel มีการลงคลิปเปลี่ยนจากกำหนดการเดิมหน่อยนะตอนแรกจะลงคลิปเรื่อง Immaculate แต่พอดีเนี่ยคิดไปคิดมา Exuma มันน่าดูกว่าก็เลยไปดู Exuma มาก่อนแล้วก็มาทำคลิปนี้ละครับคลิปนี้จะเป็นการรีวิวสปอยอธิบายภาพยนตร์เรื่อง Exuma ขุดมันขึ้นมาจากหลุมก็เรื่องนี้เป็นหนังผีจากประเทศเกาหลีนะครับซึ่งภาพยนตร์เรื่อง Exuma เนี่ยทำรายได้ในสัปดาห์เปิดตัวของ Box Office เกาหลีเนี่ยสูงที่สุดในปี2024เลยครับคลิปนี้จะไม่สปอยแบบน่ากลัวนะเพราะว่าหนังมันมีความงงมีความติสเล็กน้อยถ้าพยายามสปอยแบบน่ากลัวเนี่ยผมกลัวว่าท่านผู้ฟังอ่ะอาจจะไม่รู้เรื่องหนักกว่าเดิมผมเลยจะใช้วิธีการเล่าแบบสรุปให้ฟังนะครับส่วนใครอยากดูแบบน่ากลัวน่ากลัวนะแนะนำเลยดูแบบ 4DX อ่ะของเมเจอร์อ่ะโคตรหลอนน่ะการันตีเลยอีกอย่างนึงคือเรื่องนี้ไม่มีเสียงไทยนะมีแต่ซับดังนั้นแนะนำให้ดูโรงเมเจอร์เป็นเลเซอร์หรือโรงใหญ่ที่เมเจอร์นะครับจะเห็นซับไตเติลได้ชัดมากกว่าโรงทั่วไปครับเอาละถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปฟังเนื้อหาของ Exuma ขุดมันขึ้นมาจากหลุมกันเลยครับเริ่มต้นเรื่องเนี่ยจะสโคปไปที่คนทรง2คนที่มีชื่อว่าบงกิวและฮาวาริมคนทรง2คนนี้เก่งมากใครเจอปัญหาอะไรที่เกี่ยวกับพูดผีปีศาจเนี่ยเชิญไปได้ไปหมดแกได้ทุกงานโดยคนที่เชิญคนทรงทั้งคู่มาเนี่ยมีชื่อว่าคุณพักจียงคุณพักจียงเนี่ยก็เป็นนักธุรกิจนะเป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รวยมากแต่ว่าตอนนี้มีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นกับครอบครัวคุณพักจียงนั่นก็คือคุณพ่อคุณพักจียงเนี่ยพยายามฆ่าตัวตายที่วอร์ดจิตเวชหลังจากนั้นอ่ะคุณพักจียงก็เริ่มเห็นภาพแปลกๆเริ่มได้ยินเสียงแปลกๆเริ่มรู้สึกว่ามีใครพยายามจะมาบีบคอตนนำซ้ำนะอาการแปลกพวกนี้ยังถ่ายทอดมาถึงลูกชายคุณพักที่เพิ่งเกิดอีกด้วยลูกชายที่ปกติเนี่ยจะเป็นคนร้องไห้เก่งมากแต่อยู่ดีก็เงียบไปไม่ส่งอาการไม่ส่งเสียงอะไรสักแอะคุณพักก็เลยเชิญคนทรงอันเรื่องชื่อทั้งสองคนมาซึ่งคนทรงเนี่ยมาถึงนะก็เช็คอาการของลูกชายก่อนเลยหลังจากนั้นเนี่ยก็มาคุยกับคุณพักและได้บอกคุณพักว่าดิฉันเห็นเงาดำมืดบางอย่างวนเวียนอยู่รอบตระกูลของคุณพักบวกกับอาการผิดปกติที่ถ่ายทอดมาจากรุ่นพ่อของคุณพักมายังตัวคุณพักและไปยังลูกคุณพักสิ่งนี้เขาเรียกว่าเสียงเพรียกจากสุสานไอเสียงเพรียกจากสุสานเนี่ยมันคือความแค้นของบรรพบุรุษที่เสียชีวิตไปแล้วซึ่งในกรณีคุณพักเนี่ยไอเงาดำๆที่กำลังล้อมรอบตระกูลคุณพักอยู่มันเป็นเงาดำของคุณปู่คุณพักนั่นเองมันแสดงเห็นว่าคุณปู่คุณพักที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยกำลังโกรธแค้นคนในตระกูลคุณพักเนี่ยพอได้ยินว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวพันกับปู่นะก็หน้าถอดสีเลยเลยถามคนทรงว่ามีทางแก้ยังไงบ้างคนทรงก็เลยบอกว่าไอการย้ายสุสานนะวิธีการย้ายสุสานอะไรเนี่ยฉันไม่รู้หรอกแต่รู้จักคนที่ทำได้อยู่เดี๋ยวจะไปต่อให้คนคนนั้นก็คือคุณคิมคุณคิมเนี่ยเป็นซินแสนะที่ดูฮวงจุ้ยหาทำเลทองที่อุดมไปด้วยธาตุทั้ง5ให้กับลูกค้าลูกค้าไปทำอะไรเหรอเอาไปฝังศพบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไงเพราะโบราณเนี่ยเชื่อกันว่าถ้านำร่างของบรรพบุรุษไปฝังในจุดที่มีห่วงจุ้ยดีๆเนี่ยก็จะส่งเสริมให้ทั้งตระกูลเนี่ยมีแต่ความมั่งคั่งแต่คุณกิมเนี่ยก็ไม่ทำงานคนเดียวนะก็มียงกึมเป็นสัปเหร่อที่คอยช่วยงานคุณกิมอยู่ด้วยฮาวาริมและบงกิว2คนทรงที่ไปรับงานมาจากคุณพักจียองที่อเมริกาเนี่ยก็เดินทางมาหาคุณคิมแล้วบอกว่าป๋าป๋ามีงานใหญ่มางานเนี้ยฟันเนาะเลย $500,000ก็ประมาณ18 ล้านบาทอะป๋าคิมได้ฟังงั้นก็ตกใจเอ้ยทำไมลูกค้าถึงจ่ายหนักขนาดนั้นคนทรงฮาวาริมก็เลยบอกว่าอ๋อไม่ต้องแปลกใจป๋าลูกค้าเป็นคนรวยแต่ว่าป๋าจะรับงานไม่รับงานเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเจอลูกค้าแล้วไปดูทำเลก่อนแล้วค่อยว่ากันวันรุ่งขึ้นเนี่ยป๋าคิมสับเปลือแล้วก็คนทรงก็เลยเดินทางไปหาลูกค้าเพื่อพูดคุยรายละเอียดกันป๋าคิมเนี่ยก็พยายามบอกลูกค้าว่าอ่ะคุณมีรายละเอียดอะไรเกี่ยวกับร่างที่อยู่ในหลุมนั่นน่ะบอกผมให้หมดแต่ว่าคุณพักจียองเนี่ยอ้ำอึ้งไม่ยอมบอกและได้พูดว่าผมเป็นคนจ่ายเงินคุณสิต้องทำให้ผมเชื่อใจไม่ใช่มาซักนู่นซักนี่ผมป๋าคิมก็เลยแบบอ่ะช่างแม่งไม่บอกก็ไม่ต้องบอกเลยให้คุณพักจียองเนี่ยนำทางไปที่หลุมฝังศพของคุณปู่เจ้าปัญหาพอไปถึงปุ๊บคุณคิมเนี่ยก็เริ่มตรวจสอบหลุมศพนะแล้วก็พบว่าหลุมศพไม่มีชื่อไม่ได้บอกว่าเป็นชื่อของใครที่ป้ายหลุมศพเนี่ยมีสลักไว้แต่เพียงพิกัดละติจูดลองติจูดซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันหมายถึงอะไรคุณพักเนี่ยก็อยากให้คุณคิมจัดการหลุมศพนี่ให้หน่อยนะโดยมีเงื่อนไขที่ว่าห้ามเปิดโลงและทำอะไรก็ตามแต่ห้ามแจ้งสำนักงานเขตคุณคิมก็ยิ่งงงเลยอ้าวแบบนี้มันมีลับลมคมในนี่ว่าหลังจากนั้นคุณคิมก็ดูห่วงจุ้ยโดยรอบนะแล้วก็พบว่าทำเลตรงนี้มันเป็นทำเลที่ไม่ดีอย่างมากก็เลยถามคุณพักว่า
ใครเป็นคนแนะนำให้ฝังตรงนี้ครับคุณพักก็เลยบอกว่าผมไม่ทราบรายละเอียดมากนะแต่ได้ยินว่ามีพระคนหนึ่งที่ชื่อว่ากีซึเนะเป็นผู้แนะนำให้ฝังตรงนี้ครับคุณคิมที่ได้ฟังก็ยิ่งงงว่าอย่างพระเนี่ยเหรอจะให้มาฝังในทำเลที่แย่ๆแบบนี้ไม่น่าเป็นไปได้ทุกอย่างที่เกี่ยวกับหลุมศพนี่นะมันดูมีลับลมคมในไปหมดคุณคิมเนี่ยก็เลยบอกกับคนทรงว่าไม่รับได้ไหมงานเนี้ยทุกอย่างมันดูแปลกๆหมดเลยและห่วงจุ้ยของทำเลตรงเนี้ยนะเขาเรียกว่าพื้นที่ต้องสาบมันเป็นพื้นที่ที่ไม่ควรจะมีใครเอาร่างมาฝังไว้ที่นี่และอีพื้นที่แบบเนี้ยเฮี้ยนนักแลหากมีใครไปยุ่งกับหลุมศพหรือพื้นที่ในแถบนี้นะและเกิดเฮี้ยนขึ้นมาไอ้คนที่ซวยเนี่ยจะไม่ใช่แค่เจ้าของหลุมแล้วแต่ทุกคนที่มายุ่งกับหลุมศพโดนหมดแต่ฮาวาริมคนทรงเนี่ยก็ยืนกรานนะว่าเธอเนี่ยจะทำเคสนี้ต่อไปถึงคุณคิมไม่ทำก็ยังมีสินแสท่านอื่นเยอะแยะแต่คุณคิมเนี่ยก็ไม่อยากให้คนอื่นเนี่ยต้องมาพลอยซวยกับเรื่องนี้ไปด้วยนะก็เลยอ่ะสุดท้ายก็ตัดสินใจลงมือรับงานนี้ก็เลยกลับไปประชุมกันที่โรงแรมว่าจะเอาไงกับหลุมศพหลุมนี้ดีพอแค่ขุดขึ้นมาเฉยเนี่ยคงไม่ได้แน่ฮาวาริมเนี่ยก็เลยเสนอว่าเอางี้ไหมงั้นทำพิธีบูชายันเลยบูชายันด้วยหมู5ตัวหลังจากนั้นนะก็เอาโลงขึ้นมาแล้วเผาทิ้งเลยไม่ต้องเปิดโลงทุกคนก็เลยเห็นด้วยนะวันรุ่งขึ้นเนี่ยก็เลยทำพิธีบูชายันหลังจากนั้นก็ทำการขุดโลงขึ้นมาพอขุดโลงขึ้นมาปุ๊บสัปเหร่อที่เห็นโลงเนี่ยก็งงและตกใจมากเพราะโลงเนี่ยเป็นโลงไม้สนมังกรซึ่งคนที่จะใช้โลงแบบนี้ได้เนี่ยต้องเป็นคนที่รวยและมีตำแหน่งสูงมากๆในอดีตเท่านั้นพอโลงขึ้นมาเสร็จก็เอาใส่รถนะแล้วก็จะเอาไปเผาต่อเพราะเผาตรงนี้ไม่ได้มันมีที่เผาเฉพาะของเขาขณะที่ทุกคนกำลังเตรียมตัวเดินทางเอาโลงไปเผาพวกลูกน้องคุณคิมที่ขุดโลงขึ้นมาก่อนหน้านี้ก็ไม่ยอมกลับสักทีก็มัวเอาจอบเอาเสียมเนี่ยขุดหลุมศพที่เพิ่งเอาโลงออกไปเมื่อกี้เหมือนขุดหานู่นหาเนี่ยเผื่อเจออะไรบางอย่างแล้วก็เจอจริงๆไม่ใช่ของมีค่านะแต่เป็นงูไอ้คนงานเนี่ยก็เอาเสียมฟันงูจนขาดครึ่งแต่งูตัวนั้นน่ะกลับมีใบหน้าที่เหมือนกับปีศาจแล้วก็หันมาร้องกรีดด้วยความเจ็บปวดหลังจากนั้นฟ้าฝนก็ตกลงมาทันทีงูตัวเนี้ยคาดว่าเป็นงูเจ้าที่เมื่อถูกคนงานฆ่าทิ้งก็ทำให้เจ้าที่เนี่ยโกรธแต่เรื่องเนี้ยคุณคิมกับคนทรงเนี่ยยังไม่รู้พอฝนตกคุณคิมก็เลยบอกคุณพักว่าวันเนี้ยคงไม่สามารถเผาได้แล้วเพราะเขาห้ามเผาศพในวันที่ฝนตกไม่งั้นดวงวิญญาณจะไม่ไปผุดไปเกิดคืนนี้ต้องเอาศพไปฝากไว้ที่โรงพยาบาลก่อนแต่คุณพักเนี่ยไม่อยากให้ฝากที่โรงพยาบาลเท่าไหร่นะพอถ้าฝากกับโรงพยาบาลเนี่ยมันต้องแจ้งสำนักงานเขตไงแต่ว่าไม่เป็นไรสัปเหร่อเนี่ยเคลียร์ให้แล้วสัปเหร่อเนี่ยโทรไปหาพยาบาลบอกว่าเดี๋ยวจะเอาศพเข้าไปนะขอฝากไว้หน่อยโดยที่ไม่ต้องบันทึกอะไรไม่ต้องแจ้งอะไรให้กับสำนักงานเขตคุณพักก็เลยตกลงว่าอ่ะงั้นคืนนี้เดี๋ยวเอาโรงเนี่ยไปไว้ที่โรงพยาบาลก่อนคุณคิมเนี่ยก็บอกสัปเหร่อว่าไปก่อนเลยขับรถไปก่อนเลยเอาโรงไปไว้ที่โรงพยาบาลก่อนเลยเดี๋ยวตามไปเดี๋ยวผมมีธุระที่ต้องแยกไปทำอีกอย่างนึงธุระที่ว่าก็คือการไปวัดที่อยู่ใกล้ๆกับหุบเขาลูกนี้เพื่อที่จะไปสอบถามว่ามีพระท่านไหนเนี่ยรู้เรื่องการฝังศพที่อยู่บนภูเขาลูกนี้ไหมพอไปถึงวัดคุณคิมก็เจอพระที่จำวัดอยู่ที่วัดนี้ก็เลยถามว่าท่านครับท่านรู้เรื่องหลุมศพที่ถูกฝังอยู่บนภูเขาลูกนี้ไหมครับพระท่านก็บอกว่ารู้สิมันเป็นตำนานนะเขาว่ากันว่าเป็นคนรวยเป็นหลุมศพของคนรวยเมื่อก่อนเนี้ยก็เลยมีพวกโจรขุดสุสานเนี่ยมันพยายามขุดสุสานแถวนี้แหละซึ่งอุปกรณ์ต่างๆที่มันขุดออกมาแล้วโยนทิ้งไว้ฉันก็เก็บเอาไว้ที่โกดังของวัดเนี่ยแหละคุณคิมก็เลยถามต่อไปว่าและท่านรู้จักพระที่ชื่อว่ากีซึเนะไหมครับหลวงพ่อก็เลยบอกว่าไม่รู้เจ้าอาวาสองค์ก่อนก็ไม่ได้ชื่อนี้นะและไม่เคยได้ยินพระชื่อนี้ที่ไหนมาก่อนเลยคุณคิมก็เริ่มกลัวเข้าไปอีกว่าเรื่องเนี้ยมันดูลึกลับมากกว่าที่คิดแล้วขอพระท่านเนี่ยไปดูว่าอุปกรณ์ที่พวกโจรขุดสุสานเนี่ยมันขุดไว้มันคืออะไรพอไปดูเนี่ยก็มีแต่หมุดเหล็กอะไรไม่รู้แล้วก็พวกจอบเสียมเต็มไปหมดเลยทางด้านสัปเหร่อเนี่ยก็นำโลงนะไปฝากไว้ที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วแล้วก็ย้ำทุกคนว่าห้ามเปิดนะโรงนี้ห้ามเปิดเด็ดขาดแต่อีบุรุษพยาบาลเนี่ยแม่งเห็นว่าโรงเนี้ยแม่งค่อนข้างหรูเลยน่าจะเป็นโรงคนมีตังอ่ะข้างในอาจจะมีสมบัติอยู่ก็ได้ก็เลยอาศัยจังหวะตอนที่สัปเหร่อเนี่ยไปกินข้าวมาแอบงัดโรงซึ่งตอนที่บุรุษพยาบาลงัดโรงเนี่ยคนทรงเนี่ยมาเห็นพอดีและมาเห็นในจังหวะที่ว่าโลงถูกงัดออกแล้วแล้วมีพลังงานบางอย่างพุ่งออกจากโลงผ่านตัวคนทรงไปคนทรงก็เลยรีบโทรแจ้งคุณคิมแล้วก็สัปเหร่อเลยบอกว่างานเข้าแล้วโลงโดนงัดไอ้วิญญาณที่หนีออกมาได้เนี่ยก็ไปที่บ้านคุณพักจียงแล้วก็ไล่ฆ่าทุกคนในบ้านหมดเลยแต่ตอนนี้คุณพักและคุณแม่คุณพักที่มาร่วมพิธีย้ายลงศพเนี่ยยังไม่ได้กลับไปที่บ้านไงอยู่ที่โรงแรมก็เลยยังปลอดภัยอยู่ส่วนลูกชายคุณพักแล้วก็เมียคุณพักเนี่ยอยู่อเมริกาตอนนี้ก็เลยยังรอดอยู่ฮาวาริมเนี่ยก็เลยใช้วิชาคนทรงนะดึงวิญญาณที่มันหลุดออกมาจากโรงเนี่ยเข้ามาสิงร่างของบงกิวเพื่อสอบถามว่ามันมีเป้าหมายอะไรซึ่งวิญญาณอยู่ในร่างบงกิวเนี่ยก็บอกว่าข้าแค้นทุกคนในตระกูลข้าจะเอาทุกคนในตระกูลไปอยู่ด้วยพอเ
พอพูดจบวิญญาณก็หนีออกจากร่างบงกิวไปและไปหาคุณพักจียงซึ่งอยู่ที่โรงแรมไอ้วิญญาณเนี่ยมันเข้าสิงร่างคุณพักจียงเว้ยคุณคิมเนี่ยไปหาคุณพักจียงที่โรงแรมแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้นะเพราะสุดท้ายเนี่ยไอ้วิญญาณที่สิงร่างอยู่เนี่ยก็หันคอตัวเองหมุน360องศาจนคุณพักจียงเนี่ยคอหักตายขาดที่แต่ก่อนวิญญาณเนี่ยมันจะสังหารคุณพักจียงมันก็พูดซ้ำๆวนเวียนอยู่คำเดิมว่าจิ้งจอกหักเอวพยัคฆ์จิ้งจอกหักเอวพยัคฆ์ซึ่งมันทำให้คุณคิมเนี่ยงงมากว่ามันหมายความว่ายังไงวะแต่ตอนนี้สถานการณ์เนี่ยมันไม่สู้ดีแล้วคุณคิมเลยรีบโทรบอกสัปเหร่อว่าให้เตรียมตัวนำลงเนี่ยเผาเลยเดี๋ยวต้องขออนุญาตจากญาติที่เหลืออยู่ก่อนนั่นก็คือแม่คุณพักจียงถ้าคุณแม่อนุญาตเมื่อไหร่เผาทันทีเพราะตอนนี้อีวิญญาณเนี่ยบินไปอเมริกาแล้วไปเตรียมฆ่าลูกของคุณพักจียงแล้วคุณแม่คุณพักรีแบบนั้นนะก็รู้สึกว่าไม่มีทางเลือกนะก็ตัดสินใจยอมไม่เผาลงพ่อของตนจนวิญญาณเนี่ยสูญสลายหายไปคิดว่าจบแค่นี้ไหมครับไม่ครับเรื่องราวมันมีมากกว่านั้นเพราะลูกน้องคุณคิมที่เผลอไปฆ่างูเจ้าที่ก่อนหน้านี้อาการไม่ดีรู้เลยอ่ะว่าตัวเองอ่ะโดนของแล้วก็เลยขอคุณคิมบอกคุณคิมครับรบกวนคุณคิมช่วยไปหาร่างของงูที่ขาดครึ่งที่หลุมศพนั้นหน่อยแล้วเผามันทิ้งให้ทีเผื่ออาการที่ผมโดนเนี่ยมันจะได้ดีขึ้นคุณคิมนะก็ยอมเดินทางไปที่หลุมฝังศพอีกครั้งนะแล้วก็ไปหางูให้แล้วก็เจอจริงๆเว้ยเจอร่างของงูจริงๆแล้วก็ต้องตกใจว่าหน้าของงูเนี่ยมันดันไปเหมือนกับหน้าของปีศาจเลยแต่คุณคิมก็ต้องเจอเรื่องที่น่าตกใจมากยิ่งขึ้นไปอีกนั่นก็คือคุณคิมเนี่ยดันไปขุดเจอโลงอีก1ใบในหลุมเดียวกันกับโลงที่เพิ่งออกไปก่อนหน้านี้แถมโลงยังถูกฝังในสถานที่ตั้งขึ้นอีกด้วยคุณคิมก็เลยรีบโทรหาทุกคนเลยบอกมารวมกันด่วนเลยเจองานอีกแล้วสเปรย์แล้วก็คนทรงเนี่ยก็เลยมารวมตัวกันนะแล้วก็พูดคุยกันว่าจะเอาไงกับโรงนี้ดีเพราะโรงเนี้ยมันฝังไว้ในสถานที่ตั้งขึ้นและก็ใหญ่ผิดปกติเป็นอย่างมากคนทรงก็บอกว่าอย่ายุ่งมันเลยปล่อยไว้อย่างนั้นแหละแต่ทางคุณคิมเนี่ยบอกว่าเออไงออกมาก่อนเถอะไม่อยากให้ใครมายุ่งกับโรงนี้ไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวจะเกิดอาเพศขึ้นพอขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ลองโทรหาคุณแม่คุณพักนะแล้วถามว่าจะเอาไงกับโรงนี้ดีทุกคนก็เลยช่วยกันเอาโรงนี้ขึ้นมาแล้วเอาโรงเนี่ยไปฝากไว้ที่วัดก่อนหน้านี้ที่คุณคิมไปหลวงพ่อก็ยอมให้เอาไว้นะก็เอาไว้ที่โรงเก็บของโดยคนทรงเนี่ยรู้สึกว่าไอ้โรงเนี้ยต้องเป็นสิ่งชั่วร้ายอย่างมากแน่ๆเลยก็เลยขอข้าวเหนียวจากหลวงพ่อมาหว่านรอบๆโรงศพแล้วก็เอาเลือดม้าเนี่ยมาราดรอบๆด้วยเพื่อป้องกันพูดผีปีศาจไม่ให้มันออกมาจากโรงพอทำพิธีเสร็จก็เอางูออกมาเผาแล้วก็โทรหาคุณแม่คุณพักว่าคุณแม่คุณพักรู้เรื่องโรงนี้หรือเปล่าคุณแม่คุณพักเนี่ยก็บอกว่าไม่รู้เรื่องเลยคุณแม่เนี่ยจะรู้แต่เรื่องของโรงของคุณพ่อเท่านั้นไอ้โรงที่ถูกเผาไปก่อนหน้านี้แหละคุณแม่คุณพักเนี่ยก็เลยเล่าให้ฟังว่าพ่อของเธอเนี่ยเป็นไส้ศึกของญี่ปุ่นทำให้ประชาชนเนี่ยเกลียดพ่อของเธอมากการฝังทุกอย่างเนี่ยเลยต้องทำแบบลับๆแล้วก็เงียบๆแต่เธอก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมพระที่ชื่อกิซึเนะเนี่ยถึงแนะนำให้ฝังโรงของพ่อเธอในที่ที่เป็นอัปมงคลแบบนั้นทั้งที่กิซึเนะเองเนี่ยก็เป็นพระญี่ปุ่นน่าจะเข้าข้างญี่ปุ่นด้วยกันทุกคนก็เลยยิ่งงงกันไปใหญ่เลยแต่คุณแม่ของคุณพักจียงเนี่ยบอกว่าโรงนั้นอ่ะเผาได้เลยแม่ไม่ว่าอะไรพอได้ยินแบบนั้นทุกคนเลยตัดสินใจว่าคืนนี้เดี๋ยวพักที่วัดก่อนพอพระอาทิตย์ขึ้นเดี๋ยวเราเอาโรงเนี้ยไปเผากันแต่ว่ายังไม่ทันจะเช้าความชิบหายก็มาเยือนคืนนั้นคนทรงที่ชื่อว่าบงกิวเนี่ยถูกผีอำและผีที่มาอำเนี่ยดันมีหน้าตาคล้ายกับพระที่เรามาอาศัยอยู่ด้วยที่วัดเนี้ยแต่บงกิวเนี่ยเป็นคนทรงไงก็เลยมีวิชาสามารถดึงตัวเองให้ตื่นไปจากการโดนอำได้ก็เลยตื่นขึ้นมาแล้วก็เดินหาพระรูปนั้นเว้ยแต่ก็ไม่เจอไม่รู้พระท่านหายไปไหนแต่บงกิวเนี่ยเห็นเงาใครไม่รู้ลางเดินไปที่เล้าหมูก็เลยเดินตามไปดูแต่ปรากฏว่าหมูที่เล้าเนี่ยโดนฆ่าโดนฉีกกระชากชิ้นๆบงกิวก็เลยรีบวิ่งมาหาฮาวาริมที่นอนอยู่ในรถเพื่อบอกว่ามีเรื่องแล้วบงกิวเนี่ยก็หยิบกุญแจนะมาไขห้องเก็บของที่เก็บลงศพเอาไว้แต่พอเดินเข้าไปเนี่ยก็ปรากฏว่าได้กลิ่นเหม็นเนี่ยคลุ้งออกมาเลยกลิ่นที่ว่าเนี่ยเกิดมาจากโรงเนี่ยถูกเปิดออกเพราะมันมีอะไรบางอย่างเนี่ยพังลงออกมาและโดดทะลุหลังคาออกไปจากห้องเก็บของซึ่งบงกิวคิดว่าไอ้สิ่งนั้นน่ะต้องเป็นสิ่งที่เขาเจอที่เล้าหมูแน่ๆเลยบงกิวก็เลยรีบวิ่งปลุกทุกคนให้ตื่นขึ้นมาแต่บงกิวออกไปได้ไม่นานอยู่ดีๆไอ้ปีศาจที่พังโรงหนีออกไปอ่ะมันก็เดินกลับมาที่ห้องเก็บของเว้ยไอ้ปีศาจตัวเนี้ยมันเป็นปีศาจซามูไรญี่ปุ่นมันเดินกลับมาเพื่อจะมาเอาหมวกของมันที่ลืมไว้แต่พอมันมาถึงแล้วเจอฮาวาริมที่เป็นคนนะมันก็จะเข้ามาทำร้ายฮาวาริมแต่บงกิวเนี่ยออกมาช่วยดึงความสนใจของไอ้ปีศาจเนี้ยเอาไว้จนบงกิวโดนไอ้ปีศาจเนี่ยเอามือกระซวกพุง
จนอวัยวะภายในเนี่ยเสียหายได้รับบาดเจ็บอย่างหนักคนอื่นที่ตื่นมานะพอมาเห็นไอ้ซามูไรเนี่ยก็ตกใจว่าเฮ้ยไอ้นี่มันปีศาจญี่ปุ่นนี่ว่ามันคือตัวอะไรกันแน่วะจะสู้มันยังไงอะเนี่ยไอ้ปีศาจซามูไรเนี่ยพอจัดการกับบงกิวเรียบร้อยแล้วมันก็จะเดินมาทำร้ายฮาวาริมต่อแต่จู่ๆมันก็เห็นเจดีที่อยู่ด้านหลังฮาวาริมมันก็เลยเริ่มทำร้ายฮาวาริมแล้วก็ท่องบทสวดอะไรไม่รู้จนตัวมันเองเนี่ยกลายเป็นลูกไฟลอยหายไปในท้องฟ้าพอปีศาจมันหายไปเนี่ยทุกคนก็รีบพาบงกิวเนี่ยส่งโรงพยาบาลซึ่งทำให้รักษาชีวิตของบงกิวไว้ได้นะทางด้านคุณคิมก็เลยสงสัยมากยิ่งขึ้นไปอีกว่าไอ้หลุมศพหลุมเนี้ยมันมีอะไรกันแน่วะทำไมมันถึงได้วุ่นวายขนาดนี้ก็เลยปฏิปต่อหลายๆอย่างเข้าด้วยกันทำให้รู้ว่าไอ้โจรขโมยสุสานที่พระท่านเคยพูดไว้อ้อลืมบอกไปพระเนี่ยขิดเรียบร้อยแล้วนะไอ้ที่มาอำบงกิวนั่นน่ะตายจริงแค่วิญญาณเนี่ยยังไม่รู้ตัวว่าตายคุณคิมคิดว่าโจรขโมยสุสานที่พระท่านพูดถึงมันไม่น่าจะใช่โจรขโมยสุสานนะเพราะโจรขโมยสุสานมันจะเอามุลเหล็กมาทำไมเยอะแยะมันน่าจะมีอะไรมากกว่านั้นคุณคิมก็เลยกลับไปที่วัดและไปค้นห้องเก็บของอีกครั้งนึงไปดูอุปกรณ์ต่างๆของโจรขโมยสุสานที่เขาว่ากันจนไปพบกับตำราเล่มหนึ่งเป็นตำราเกี่ยวกับฮวงจุ้ยและในตำรานั้นน่ะก็มีรูปของชายกลุ่มนึงซึ่งคุณคิมคิดว่าน่าจะเป็นเจ้าของอุปกรณ์พวกนี้นี่แหละพอคุณคิมได้อ่านตำราก็นึกถึงตอนที่คุณพักจียงเนี่ยโดนวิญญาณสิงและพูดมาว่าจิ้งจอกหักเอวพยักพอมาพิจารณาร่วมกับพิกัดที่อยู่ในสมุดที่คุณคิมเจอคุณคิมก็ถึงบางอ้อทันทีเคยมีคนกล่าวไว้ว่าประเทศเกาหลีเปรียบดำพยักของคาบสมุดแถบนี้และพิกัดหนังสือคือพิกัดหมุดเหล็กที่เคยปักอยู่ตามเส้นทางต่างๆในหุบเขาที่เราไปขุดโลงออกมาไอ้พิกัดหมุดเนี่ยเปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของพยักและจุดที่โลงโดนฝังอยู่มันเป็นจุดที่เป็นเอวของพยักพอดีและคนที่ชี้พิกัดให้ฝังโลงตรงจุดนี้คือกีซึเนะหมอผีชาวญี่ปุ่นที่เปรียบดังจิ้งจอกนี่ไงล่ะจิ้งจอกหักเอวพยักมีใครบางคนพยายามเล่นของใส่แผ่นดินของประเทศนี้โดยการปักหมุดเหล็กเผาไฟตอกสะกดพื้นที่ต่างๆที่เป็นกระดูกสันหลังของประเทศแต่กลุ่มคนที่พาคิดว่าเป็นโจรขโมยสุสานน่ะรู้เรื่องนี้ก็เลยดันดลขุดหาหมุดและดึงหมุดเหล็กออกเพื่อปลดปล่อยคำสาปให้มันลายสิ้นไปจากกระดูกสันหลังของประเทศพอคุณคิมรู้อย่างนี้นะก็แบกอุปกรณ์เลยไปยังหลุมเดิมไปลองขุดดูว่าจะเจอหมุดอันสุดท้ายไหมขุดปุ๊บเจอปั๊บแต่ไม่ใช่หมุดเว้ยแต่เป็นไอปีศาจผีญี่ปุ่นไอปีศาจผีญี่ปุ่นที่มันสวดมนต์แล้วตัวเองกลายเป็นลูกไฟลอยหายไปคืนนั้นน่ะแม่งมาอยู่ในหลุมเว้ยลูกไฟคืนนั้นน่ะมันลอยกลับมาลงในหลุมนั่นเองแต่มันนอนอยู่นะมันยังไม่ลืมตาคาดว่ามันน่าจะตื่นเฉพาะตอนกลางคืนแหละที่ไอซามูไรตัวเนี้ยมันมาอยู่ที่นี่คาดว่ามันมีหน้าที่เฝ้าหมุดนั่นเองคุณคิมเห็นก็ตกใจก็เลยจอรีหนีไปก่อนแล้วก็ไปคุยกับฮาวาริมแล้วก็สับเปลอถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าแท้จริงแล้วเนี่ยมีคนทำของใส่ประเทศนี้คุณคิมเนี่ยอยากช่วยประเทศนี้นะอยากจะดึงหมุดออกมาให้ได้แต่มีอิสมุไรเนี่ยขวางอยู่ซึ่งมันก็ไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรกันแน่ฮาวาริมเนี่ยก็เลยบอกว่าปกติเนี่ยผีปีศาจมันไม่มีเงาแต่อีตัวเนี้ยมันมีเงาและมีร่างเนื้อฉันคาดว่ามันคือผู้สถิตผู้สถิตเนี่ยมันเกิดจากการหลอมรวมของวิญญาณสิ่งของกายเนื้อเข้าด้วยกันที่สำคัญคือไม่มีใครรู้ด้วยว่าฆ่ายังไงน่าจะฆ่าไม่ได้คุณคิมเนี่ยก็พยายามขอร้องนะบอกว่าช่วยคิดหน่อยเถอะช่วยหาวิธีหน่อยฉันอยากจะดึงหมุดออกมาให้ได้อยากจะช่วยประเทศนี้ฮาวาริมก็เลยบอกว่าแม้จะไม่รู้ว่าฆ่ามันยังไงนะแต่ก็มีวิธีถ่วงเวลาอยู่เอางี้เดี๋ยวจะช่วยดึงเวลาให้สัก30นาทีคืนนั้นเนี่ยก็เริ่มแผนการเลยโดยแผนเนี่ยมีอยู่ว่าเดี๋ยวทางฮาวาริมเนี่ยจะเอาปลาอายุซึ่งเป็นของโปรดของอิซามูไรเนี่ยไปโรยไว้ตามทางพอถึงยาม3เป็นยามที่ผีได้ออกมาคาดว่าไอ้ผู้สถิตเนี่ยมันจะเดินหยิบปลากินตามทางที่โรยไว้เรื่อยๆจนมาถึงหน้าต้นไม้ใหญ่ต้นนึงเดี๋ยวฉันเนี่ยจะจุดควันและแกล้งเป็นเจ้าป่าเจ้าเขาหลอกเจ้าผู้สถิตนี่เองพอผู้สถิตมันติดกับนะรีบหาหมุดให้เจอแล้วเอาเลือดม้าเนี่ยราดหมุดเหล็กซะเพื่อชำระล้างสิ่งชั่วร้ายและแผนเนี้ยก็ได้ผลนะอิซามูไรเนี่ยก็หยิบปลากินแล้วก็เดินตามทางมาเรื่อยๆจนมาถึงหน้าต้นไม้ใหญ่ฮาวาริมก็แกล้งทำเสียงพูดเลยว่าเป็นเจ้าป่าเจ้าเขาถามว่าแกมาทำอะไรที่นี่ก็ชวนคุยดึงความสนใจนะเพื่อให้คุณคิมและสัปเหร่อเนี่ยขุดหาหมุดแต่ขุดเท่าไหร่ก็ไม่เจอหมุดจนไอ้ผู้สถิตซามูไรเนี่ยรู้ตัวแล้วว่าฮาวาริมเนี่ยเป็นมนุษย์อีผู้ซามูไรเนี่ยก็เลยแปลงตัวเองเป็นลูกไฟแล้วก็บินกลับไปยังหลุมศพนั้นอีกครั้งหนึ่งซึ่งในหลุมเนี่ยตอนนี้มีแค่คุณคิมอยู่คนเดียวเพราะสัปเหร่อเนี่ยวิ่งขึ้นมาตามหาฮาวาริมไอผู้สถิตซามูไรเนี่ยก็โผล่มาที่ด้านหลังคุณคิมนะแล้วก็เอามือกระซวกคุณคิมเหมือนที่กระซวกบองกิวก่อนหน้านี้เลยทำให้คุณคิมเนี่ยได้รับบาดเจ็บอย่างมากนะแต่ทันใดนั้นเว้ยคุณคิมก็นึกอะไรบางอย่างออกว่าแท้จริงแล้วหมุดเหล็กที่ทุกคนกำลังตามหาเนี่ยมันก็คือไอตัวผู้สถิตซามูไรนี่แหละถามว่าทำไมคุณคิมคิดแบบนั้นก็เป็นเพราะว่า
ลงของอีผู้สถิตซามูไรเนี่ยถูกตอกมาในลักษณะที่ตั้งตรงปักลงที่หลุมนี้เปรียบดังหมุดและผู้สถิตเกิดจากการหลอมรวมของวิญญาณกายเนื้อและก็สิ่งของคาดว่าสิ่งที่ถูกนำมาหลอมรวมกับกายเนื้อและวิญญาณซามูไรจนมันกลายเป็นผู้สถิตเนี่ยต้องเป็นดาบซามูไรอย่างแน่นอนและดาบนั้นอ่ะคงถูกฝังอยู่ในร่างของมันนั่นแหละเมื่อนำร่างของซามูไรเนี่ยมาใส่ในโลงแล้วก็ปักตั้งตรงมันก็จะเปรียบได้กับหมุดเหล็กทันทีแม้จะคิดออกนะแต่คุณคิมเนี่ยก็แย่แล้วเพราะซามูไรเนี่ยก็เตรียมฆ่าคุณคิมแล้วแต่ในนั้นสเปรและคนทรงเนี่ยก็เอาเลือดมาลาดใส่ซามูไรจนซามูไรเนี่ยปวดแสบปวดร้อนคุณคิมเนี่ยเลยได้จังหวะหายใจนิดนึงแล้วก็นึกขึ้นมาต่อว่าโลกใบนี้ประกอบด้วย5ธาตุดินน้ำไฟไม้เหล็กร่างของไอ้ผู้สถิตซามูไรเนี่ยตอนนี้น่าจะสกัดธาตุเหล็กซึ่งเป็นธาตุตรงข้ามกับธาตุไม้เนี่ยน่าจะแทงไอ้ผู้สถิตเข้าคุณคิมเนี่ยก็เลยเอาไม้แทงเท้าไอ้ผู้สถิตจนผู้สถิตเนี่ยร้องลั่นจากนั้นเว้ยคุณคิมเนี่ยก็เลยเอาไม้เคลือบฮาคิเอ้ยไม่ใช่เคลือบเลือดเพราะว่าไอ้ผู้สถิตเนี่ยเปรียบดังเหล็กเผาไฟย่อมต้องแพ้ไม้ชุบน้ำคุณคิมก็เลยเอาไม้ชุบเลือดเลยหลังจากนั้นเนี่ยก็เอาไม้ละจามใส่ไหล่ผู้สถิตจนไอ้ผู้สถิตเนี่ยขาดสะพายแล้งสูญสลายตายในที่สุดพอชนะได้เนี่ยคุณคิมก็หมดแรงนะแถมโดนกระซวกไปด้วยก็เกือบตายอ่ะแต่พอดีสเปรอกับฮาวาลิมเนี่ยนำตัวส่งโรงพยาบาลทันก็เลยรอดมาได้ทุกอย่างจบลงได้ด้วยดีเอ็กซูมาขุดมันขึ้นมาจากหลุมจบบริบูรณ์ต่อไปเป็นการรีวิวนะครับอันดับแรกเลยต้องขออภัยก่อนว่าคลิปเนี้ยน่าจะทำสปอยแล้วก็อธิบายได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนื่องจากว่าหนังอ่ะมันงงพอตัวเลยครับช่วงแรกเนี่ยช่วงปู่พักกียองเนี่ยไม่ค่อยงงเท่าไหร่แต่พอมันเริ่มพยายามจะอธิบายพยายามจะสร้างปมที่ว่าทำไมปู่ถึงต้องถูกมาฝังตรงเนี้ยนั่นแหละจะเริ่มงงแล้วครับเพราะหนังมันไม่อธิบายมันให้เราเห็นภาพและตีความจากภาพเองส่วนหนึ่งก็ต้องตั้งสมาธิกับการอ่านซับอีกส่วนหนึ่งก็ต้องดูว่ามันทำอะไรอยู่มันเลยทำให้เราเนี่ยงงได้ง่ายมากๆครับคือถ้าไม่ตั้งใจคิดตามนะจะงงมากเลยว่าไอ้กิซึเนะคือใครโอของคุณพักเนี่ยเข้าข้างฝั่งไหนและทำไมถึงต้องมาฝังในที่ที่ทำเลไม่ดีแบบนี้ถ้าให้สรุปเนี่ยก็ต้องคือว่าปู่คุณพักเนี่ยเข้าข้างฝั่งญี่ปุ่นทำให้คนที่รู้เรื่องเนี่ยเกลียดคุณปู่มากเพราะถือว่าทรยศประเทศพิธีฝังศพของคุณปู่เนี่ยจึงต้องทำแบบลับๆและไม่มีป้ายชื่อด้วยเพราะถ้ามีป้ายชื่อแล้วรู้ว่าเป็นหลุมของใครหลุมเละแน่นอนคุณปู่ของพักจียงเนี่ยน่าจะเป็นคนจัดแจงในการปักหมุดเหล็กเผาไฟตามจุดต่างๆเป็นแนวกระดูกสันหลังของประเทศซึ่งเปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของพยัคฆ์ส่วนไอ้คนชี้จุดพวกเนี้ยให้คุณปู่ของพักจียงรู้ก็คือไอ้กีเซเนะนี่แหละแต่จุดสุดท้ายคือเอวของพยัคฆ์เนี่ยเป็นจุดสำคัญจึงใช้ผู้สถิตแทนหมุดโดยกิซึเนะเนี่ยก็ไปนำร่างของซามูไรที่เสียชีวิตในการสู้รบล้อมรวมวิญญาณสิ่งของและกายเนื้อเข้าด้วยกันจนไอ้ซามูไรที่ตายไปแล้วเนี่ยกลายเป็นผู้สถิตและสิ่งของที่ใช้หลอมรวมกับร่างซามูไรก็คือดาบคาตานะนั่นเองซึ่งนั่นทำให้ร่างของผู้สถิตเปรียบดังหมุดเหล็กกิซึเนะก็เลยนำร่างของผู้สถิตซามูไรเนี่ยใส่โลงไว้แล้วก็ตอกลงไปในแนวตั้งให้เป็นหมุดเหล็กหลังจากนั้นก็เอาโลงของคุณปู่ของพักกียงเนี่ยปิดทับด้านบนอีกทีนึงเพื่อไม่ให้มีใครรู้ว่ามีอีกโรงนึงอยู่ด้านล่างแต่นานวันเข้าวิญญาณปู่ของพักจียงที่อยู่ในโรงเนี่ยก็เกิดการอาฆาตแค้นเพราะครอบครัวลูกหลานเนี่ยได้ดิบได้ดีแต่ไม่เคยมาไหว้เลยรัตราหน้าตนว่าเป็นคนขายชาติก็เลยสาปแช่งอยากเอาลูกหลานของตัวเองเนี่ยไปอยู่ด้วยก็เป็นที่มาของเหตุการณ์ทั้งหมดนั่นแหละส่วนไอ้งูที่ลูกน้องของคุณพิมฆ่าไปน่าจะเป็นงูเจ้าที่พอถูกฆ่าทำให้ฟ้าดินพิโรธเจ้าที่พิโรธจึงสั่งให้ฝนตกขัดขวางการเผาโลงส่วนไอ้กลุ่มคนที่พระคิดว่าเป็นโจรขโมยสุสานเนี่ยไม่ใช่นะจริงๆเป็นกลุ่มที่เรียกว่าพันธมิตรเหล็กไหลเป็นคนที่ต้องการเอาหมุดออกเพื่อช่วยประเทศสุดท้ายคือผู้สถิตมันเป็นธาตุเหล็กแถมตัวมันเนี่ยเปรียบดังหมุดเหล็กเผาไฟจึงแพ้ธาตุไม้ซึ่งเป็นธาตุตรงข้ามและยิ่งเป็นไม้ชุบน้ำคือน้ำเลือดนั่นแหละก็เลยยิ่งแพ้ทางเข้าไปใหญ่คุณคิมเนี่ยก็เลยสามารถเอาชนะไอ้ผู้สถิตซามูไรไปได้สรุปแล้วนะอาจจะงงหน่อยนะต้องขออภัยจริงๆเพราะว่าเนื้อหาตรงนี้มันเยอะจริงๆแล้วก็มันไม่ได้อธิบายเป็นประโยคมันต้องคิดเองแล้วก็ตีความเองงั้นเรามาให้คะแนนกันเลยดีกว่าเรื่องเอ็กซูมาเนี่ยผมให้คะแนนที่ 8.2 คะแนนตอนแรกเลยอ่ะจะให้9ให้10แล้วด้วยแต่เนื่องจากว่าเนื้อหาในช่วงหลังอ่ะงงมากมันไม่ได้งงที่ว่ามันเล่าไม่ดีหรืออะไรนะแต่มันหลายเหตุการณ์เหลือเกินอ่ะไหนจะโป่งพักจียงไหนจะไอ้ผู้สถิตไหนจะเรื่องวิญญาณแล้วไม่รู้ว่ามันหลายอย่างอ่ะมันเข้ามาพร้อมกันอ่ะแล้วมันต้องตีความทุกเรื่องอ่ะมันไม่ใช่ตีความแค่เรื่องเดียวกลายเป็นว่าทุกอย่างในเรื่องเนี่ยมันต้องตีความเองหมดคนดูเนี่ยจึงอาจเหนื่อยและงงได้ครับและยิ่งไม่มีภาคไทยด้วยนะยิ่งแล้วไปใหญ่เลย
ตาก็ต้องมองสมองก็ต้องตีความนี่คือส่วนข้อเสียนะนอกนั้นดีหมดการแสดงดีโอ้โหฉากดี CG โอเคที่สำคัญคือหลายๆฉากเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับผีเลยมันไม่มีผีออกมาแต่มันทำให้น่ากลัวได้และหนังเนี่ยมันลุ้นระทึกทั้งเรื่องมันน่าสนใจทั้งเรื่องเลยบอกเลยครับดูเรื่องนี้ไม่มีเบื่อลุ้นทั้งเรื่องแต่ในเรื่องเนี่ยมันก็มีฉากที่รู้สึกว่ามึงทำอะไรของมึงวะมึงต้องการสื่ออะไรเนี่ยเยอะเหมือนกันนะครับเช่นอยู่ดีตอนที่ไอ้ผู้สถิตมันกลายเป็นลูกไฟแล้วบินหายไปอ่ะตอนนั้นก็งงนะมันอะไรของมันวะอันนี้คือต้องการสื่ออะไรอ๋อมันรู้ตอนหลังว่ามันกลับไปหลุมมันคือกูยังงงอยู่เรื่องก่อนหน้านั้นอยู่เลยอยู่ดีมึงสร้างประเด็นที่กูงงอยู่แล้วมันจะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นอ่ะงงซ้ำงงซ้อนเอ็กซูมาเนี่ยจะเป็นหนังที่แนะนำให้ดูสปอยหรือหาข้อมูลก่อนไปดูไม่งั้นเนี่ยจะงงหนักเลยอ่ะแต่ถึงแม้คุณจะรู้เนื้อเรื่องเนื้อหาแล้วคุณไปดูก็ไม่เบื่อครับเพราะว่ามันน่ากลัวมันหลอนมันลุ้นระทึกตลอดทั้งเรื่องทุกฉากมันทำออกมามันให้ลุ้นได้หมดอ่ะถ้านับเฉพาะเรื่องความน่ากลัวความหลอนนะผมให้ไปที่9คะแนนมันอาจจะไม่หลอนแบบผีออกมามาหลอกมาหลอนอะไรแบบนั้นแต่คือบรรยากาศของเรื่องการเดินเรื่องบรรยากาศที่หนังมันพาเราไปเนี่ยมันรู้สึกหลอนครับผมส่วนเรื่องนี้ดนตรีประกอบน้อยมากโดยมากจะใช้โทนเงียบและเป็นการพูดคุยกันมากกว่ามันเลยยิ่งน่ากลัวเข้าไปอีกครับเพลงเนี่ยจะมาเฉพาะฉากที่ควรบิ้วนอกนั้นเนี่ยก็จะเน้นโทนเงียบหมดเลยครับเป็นเสียงพูดคุยกันแบบดิบๆเลยอะเรื่องนี้นะแนะนำให้ไปดูจริงๆครับแล้วควรไปดูโรงใหญ่อย่างโรงเมเจอร์เลยนะมันจะได้ดูซับไตเติลได้ชัดเพราะว่าถ้าเกิดไปดูโรงเล็กๆเนี่ยคุณต้องอ่านซับไตเติลไปด้วยแล้วก็ตีความหนังไปด้วยยากมากครับใครยังไม่ได้ดูนะแนะนำให้ไปดูเลยครับเรื่องนี้เป็นหนึ่งในหนังที่ผมอยากให้ดูสักครั้งหนึ่งเลยครับส่วนใครที่ดูมาแล้วนะก็คอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะครับว่ารู้สึกยังไงหรือตีความได้อย่างไรบ้างต่างกับผมหรือเปล่ามาคุยกันได้นะครับสวัสดีกับผมนพพรชัยนพพรลงไปเลยขอลาไปก่อนคลิปนี้มีภาพการใดต้องขออภัยมาณที่ด้วยครับสำหรับคืนนี้นอนหลับฝันดีครับบ๊ายบาย